สวัสดีครับท่านสื่อมวลชนครับผมนายจิรายุห่วงทรัพย์ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีนะครับขออนุญาตแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำวันอังคารที่8ตุลาคม2567นะครับวันนี้นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปที่นครเวียงจันทน์ประเทศลาวนะครับเพื่อที่จะร่วมประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนที่จะเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันศุกร์ที่11ตุลาคมนะครับก็จะมีการรายงานมาเป็นระยะถึงกรอบความร่วมมือต่างๆของสมาชิกประชาคมอาเซียนไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยพม่าลาวกัมพูชาเวียดนามมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียฟิลิปปินส์และบรูไนซึ่งก็จะมีนานาประเทศต่างๆที่เข้าร่วมด้วยนะครับเช่นเลขาธิการของสหประชาชาติผู้แทนของสหภาพยุโรปหรือว่า EU แล้วก็ยังมีประเทศคู่ขนานที่จะมีการประชุมทวิภาคีกันอีกหลากหลายนะครับซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีจะต้องประชุมทั้งหมดกว่า20นัดในห้องประชุมต่างๆตลอด4วันนี้นะครับส่วนการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้เรื่องที่สำคัญมากที่สุดของพี่น้องประชาชนก็คงจะเป็นเรื่องของการปรับเกณฑ์การเยียวยาครับซึ่งคณะรัฐมนตรีนั้นก็เห็นชอบในหลักการนี้นะครับโดยหลักการครับที่ผ่านมาจะกำหนดเป็นกรอบนะครับเช่น 5,000 7,000 และก็ 9,000 บาทที่ประชุมคณะรัฐมนตรีครับเห็นว่าพื้นที่ที่เกิดอุทกภัยในทุกรูปแบบมีหลากหลายจังหวัดนะครับไม่ใช่แต่เฉพาะเชียงใหม่และเชียงรายมีทั้งหมด57จังหวัดทั่วประเทศซึ่งพี่น้องประชาชนก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินในเกณฑ์เดียวนะครับก็คือ 9,000 บาทเลยไม่มีประเภทแบบ 5,000 7,000 ก็จะรวมไปที่ 9,000 บาทเลยนะครับก็ขอให้ท่านได้ติดตามตรวจสอบจากจังหวัดของท่านแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขอรับเงินเยียวยาครอบครัวละ 9,000 บาทอันนี้ไม่รวมถึงกรณีที่บ้านพังทั้งหลัง 230,000 นะครับไม่รวมการบาดเจ็บล้มตายและพืชผลทางการเกษตรครับก็ขอให้ท่านได้ติดต่อกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องต่อไปนะครับเรื่องต่อมาครับเรื่องที่2ที่ประชุมของคณะรัฐมนตรีท่านนายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการนะครับในเรื่องของคณะกรรมการป้องกันทางด้านของการใช้รถใช้ถนนหรือว่าความปลอดภัยนะครับล่าสุดครับมีการสั่งการให้รถCNG แล้วก็ NGV เนี่ยจำนวนทั้งหมดประมาณ 13,000 คันเนี่ยนะครับต้องเร่งตรวจสอบให้ได้ภายใน60วันแล้วก็ให้หยุดเดินรถไว้ก่อนจำนวน60วันจนกว่าส่วนราชการเช่นกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยนะครับนอกจากนี้ครับยังสั่งการให้ที่ประชุมครม.ซึ่งรัฐมนตรีหลายท่านยกตัวอย่างเช่นสาธารณสุขมหาดไทยพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์หรือว่ากระทรวงศึกษาธิการไปพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางของผู้คนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงต่างๆนะครับนอกจากนี้ครับทางกรมเจ้าท่าโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมมนาพรเจริญศรีนะครับท่านก็ได้สั่งการไปที่กรมเจ้าท่าให้ตรวจสอบเรือโดยสารทั้งประเทศที่มียอดอยู่จำนวนทั้งหมด 15,000 ลำนะครับขออภัยครับมีทั้งหมดอยู่ 15,000 ลำและเรือภัตตาคารที่วิ่งอยู่ตามลำน้ำต่างๆทั่วประเทศมีทั้งหมด108ลำโดยให้ไปตรวจ2พลังงานครับพลังงานที่1ก็คือพลังงานที่ใช้กับการทำครัวซึ่งเป็นถังแก๊สต่างๆที่วางในจุดที่ไม่เหมาะสมก็ให้กรมเจ้าท่านั้นไปตรวจสอบนะครับส่วนพลังงานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติก็ให้ไปตรวจสอบให้ละเอียดนะครับแล้วก็กลับมารายงานต่อที่ประชุมครม.ต่อไปนะครับส่วนการรายงานของสปช.ส่วนกลางและส่วนหน้าครับสปช.ท่านนายกก็บอกว่าต้องประชุมกันทุกวันซึ่งทุกวันนี้ก็ประชุมกันที่ทำเนียบรัฐบาลทุกวันนะครับเวลา 9:00 นไปจนถึงเวลาประมาณช่วงบ่ายแล้วก็ออกประกาศเตือนให้กับพี่น้องประชาชนในช่วงเช้าและช่วงบ่ายการประชุมมีทุกวันไม่มีวันหยุดราชการใดๆนะครับซึ่งก็มีการรายงานจากกระทรวงกลาโหมว่าขณะนี้ที่จังหวัดเชียงรายแล้วก็ที่จังหวัดเชียงใหม่บางส่วนได้มีการขนย้ายสัตว์ต่างๆออกจากพื้นที่แล้วแล้วก็มีรายงานว่าช้างล้มหรือว่าตายจำนวน2เชือกด้วยกันนะครับก็จะดำเนินการใช้วิธีการเผานะครับส่วนต่างๆของจังหวัดเชียงใหม่กระทรวงแรงงานนะครับกระทรวงที่เกี่ยวข้องครับก็ส่งแรงงานต่างๆไปช่วยเหลือในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นการซ่อมสร้างต่างๆนะครับนอกจากนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการบอกว่าแม้สถานการณ์ที่จังหวัดเชียงรายเชียงใหม่จะคลี่คลายลงไปแล้วในขณะนี้นะครับจะขอให้ยืนลงครัวไว้จนถึงสิ้นเดือนแต่ถ้าสิ้นเดือนยังมีพี่น้องที่ประสบอุทกภัยยังต้องการอาหารการกินอยู่ก็ขอให้คงไว้ซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านดร.ธีรรัตน์สำเร็จวานิชมท.4 นะครับก็รับบัญชาจากท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสมาคมแม่บ้านและภาคเอกชนต่างๆเข้าไปดูแลพี่น้องในจังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่ต่อไปนะครับนอกจากนี้ครับทางกระทรวงมหาดไทย
ท่านอนุทินชาญวีรกุลนะครับก็ได้รายงานครับว่าขณะนี้เนี่ยก็ให้บริษัทที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานราชการต่างๆเนี่ยนะครับเข้าไปช่วยเหลือในพื้นที่เช่นบริษัทที่เขาทำรถไฟรางคู่นะครับก็นำเครื่องจักรต่างๆเนี่ยไปช่วยเหลือพี่น้องในพื้นที่ต่างๆได้นะครับส่วนรายงานสถานการณ์ล่าสุดที่รายงานต่อที่ประชุมครม.ครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาที่จังหวัดลำพูนนะครับก็ยังมีน้ำอยู่ประมาณสัก 15-30 ซมและคาดว่าก็จะลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับส่วนการรายงานในที่ประชุมครม.ก็คงจะเป็นเรื่องของน้ำในเขื่อนภูมิพลยังย้ำนะครับว่าจากจังหวัดเชียงใหม่ไปที่ลำพูนลำปางแล้วก็ไปที่จังหวัดตากที่เขื่อนภูมิพลเนี่ยยังสามารถรับน้ำได้ก็ยังปล่อยน้ำอยู่ในระดับที่เหมาะสมอยู่นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ท้ายเขื่อนไปจนถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไปจนถึงอ่าวไทยได้โปรดติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะครับถามว่าจะเหมือนกับปี54หรือไม่ทางผู้ที่เกี่ยวข้องของคณะรัฐมนตรีนะครับก็ได้รายงานต่อท่านนายกครับว่า1จะไม่เหมือนปี54อย่างแน่นอนนะครับและนอกจากนี้เนี่ยเขื่อนเจ้าพระยาที่จังหวัดชัยนาทก็ระบายน้ำอยู่ที่ประมาณสัก 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยถือว่าอยู่ในระดับที่ยังควบคุมได้ครับนอกจากนี้ครับจะมีการสั่งการเรื่องการบริหารจัดการน้ำท้ายเขื่อนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นที่เขื่อนเจ้าพระยาเขื่อนภูมิพลหรือเขื่อนใดๆก็แล้วแต่ในประเทศไทยทั้งภาคอีสานภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ครับให้คำนวณในด้านการปล่อยน้ำให้เหมาะสมเนื่องจากขณะนี้แม้ว่าจะเริ่มเข้าสู่ปลายฝนต้นหนาวแล้วนะครับก็ยังกำชับให้ติดตามอย่างต่อเนื่องไปจนถึงวันที่1พฤศจิกายนแล้วประเมินกันอีกครั้งหนึ่งนะครับนอกจากนี้ครับในการลงพื้นที่ของรัฐมนตรีพลังงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมไปที่เวียงป่าเป้านะครับก็พบว่ามีโรงเรียนหลายแห่งได้รับความเสียหายก็มีคำบัญชาจากท่านนายกรัฐมนตรีนะครับบอกว่าให้เร่งดำเนินการสร้างโรงเรียนให้ทันต่อการศึกษาที่จะเปิดในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ตอนนี้ช่วงปิดเทอมอยู่เนี่ยนะครับตุลาคมก็จะเป็นการเปิดเทอมใหม่เนี่ยก็ขอให้เด็กๆไปที่โรงเรียนได้ในช่วงการเปิดเทอมนะครับนอกจากนั้นครับกระทรวงพลังงานเสนอนะครับแจ้งในที่ประชุมครม.บอกว่าการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยหรือว่าบริษัทปตท.จำกัดมหาชนเนี่ยนะครับได้สนับสนุนน้ำมันให้กับส่วนราชการเพื่อที่จะนำรถและยุทโธปกรณ์ต่างๆเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับแล้วก็มีการสั่งการให้การไฟฟ้าภูมิภาคและการไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องเช่นอีแกตนะครับนำแผงโซลาร์เซลล์ซึ่งเป็นขนาดเล็กและให้ไฟฟ้าได้กับครัวเรือนเนี่ยนำไปให้กับพี่น้องประชาชนที่ถูกตัดไฟในขณะนี้แล้วก็เร่งรัดให้การไฟฟ้าภูมิภาคเนี่ยเร่งดำเนินการในการติดตั้งสายส่งต่างๆแล้วก็ต่อเข้ากับบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนนะครับต่อไปครับเป็นเรื่องของการแต่งตั้งข้าราชการที่สำคัญนะครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในการตั้งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาตินะครับซึ่งนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีครับได้เห็นชอบในการเสนอแต่งตั้งนายชัดชัยบางขวดซึ่งดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.นะครับขึ้นเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาตินับตั้งแต่วันที่ครม.มีมตินะครับต่อมาครับเป็นเรื่องของการตั้งขออภัยครับต่อมานะครับเป็นเรื่องของการตั้งข้าราชการของกระทรวงมหาดไทยครับมีทั้งหมด25ท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นอธิบดีผู้ว่าราชการจังหวัดผมหยิบเฉพาะตำแหน่งที่น่าสนใจนะครับคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้นายชัยวัฒน์จุลธิรพงศ์ซึ่งปัจจุบันเป็นอธิบดีปภ.หรือว่าป้องกันไทยนะครับก็ได้ย้ายไปเป็นอธิบดีกรมการปกครองครับนอกจากนั้นก็จะเป็นการแต่งตั้งโยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดยกตัวอย่างเช่นจังหวัดสุพรรณบุรีสมุทรสาครสมุทรสงครามจังหวัดลำปางเพชรบูรณ์นะครับจังหวัดสุรินทร์จังหวัดอุดรธานีจังหวัดอุบลราชธานีนะครับรวมทั้งหมด25ท่านนะครับในการแต่งตั้งโยกย้ายของข้าราชการของกระทรวงมหาดไทยครับเรื่องต่อมาครับเป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนสอบถามกันเข้ามาเยอะนะครับว่าเมื่อไหร่จะมีการแต่งตั้งโฆษกรัฐบาลวันนี้นะครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแต่งตั้งผมนายจิรายุห่วงทรัพย์ดำรงตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะครับนอกจากนั้นครับยังมีการแต่งตั้งที่ปรึกษาสำคัญที่สื่อมวลชนสอบถามมาโดยตลอดนะครับมีทั้งหมด5ท่านด้วยกันก็คือ1นายชัยเกษมนิติสิริ2นายสงครามกิจเลิศไพโรจน์3นายเทวัญลิปตพันลบ4นายยุทธพงศ์จรัสเถียร
5นายจักรพงษ์แสงมณีทั้ง5ท่านนี้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีครับนอกจากนี้ครับก็จะเป็นตำแหน่งข้าราชการการเมืองนะครับอาทิเช่นรองเลขาธิการฝ่ายการเมืองที่ปรึกษาของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่นำให้กับท่านสื่อมวลชนได้พิจารณาครับทั้งหมดนี้คือการประชุมคณะรัฐมนตรีครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องเพื่อทราบนะครับแล้วก็แจ้งในเรื่องของกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับก็รายละเอียดผมคงไม่ลงแล้วเดี๋ยวจะให้ท่านสื่อมวลชนได้ดูรายละเอียดครับเชิญท่านสื่อมวลชนสอบถามเชิญนะครับส่วนรองโฆษกรัฐบาลหรือว่ารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบประวัติอยู่นะครับส่งมาเพียงชื่อผมเพียงคนเดียวนะครับก็ยังคงทำหน้าที่2ตำแหน่งนะครับก็คือที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีและโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับรอง3ท่านอยู่ในกระบวนการการตรวจสอบประวัติถ้าไม่มีแล้วไม่มีอะไรแล้วนะครับสักครู่หนึ่งท่านนายกรัฐมนตรีลงจากประชุมครม.ท่านก็จะเดินทางไปที่วน.6นะครับเพื่อขึ้นเครื่องไปที่เวียงจันทน์ผมต้องไปด้วยวันนี้เลยขออภัยท่านสื่อมวลชนนะครับที่จะแถลงข่าวเร็วหน่อยแล้วก็อีกเรื่องนึงครับท่านเลขาที่การนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้ดำริในเรื่องของการทำรายการโทรทัศน์และวิทยุนะครับในวันเสาร์นี้จะเป็นวันแรกนะครับที่ผมจะจัดรายการก็คือเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าโดยจิรายุห่วงทรัพย์ตั้งแต่8นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึงประมาณเกือบ9นาฬิกานะครับก็จะเป็นการสรุปเรื่องราวของคณะรัฐมนตรีเรื่องต่างๆที่เป็นเรื่องที่ยังค้างคาใจของพี่น้องประชาชนอาจจะไม่ได้ฟังรายละเอียดมากนักก็จะนำมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังที่ฟังในระบบ AM แล้วก็ FM ผ่านเครือข่ายของวิทยุแห่งประเทศไทยแล้วก็เครือข่ายของกระทรวงกลาโหมที่เป็นคลื่นวิทยุของกองทัพนะครับที่ทางทำเนียบรัฐบาลได้ขอความร่วมมือไปก็จะเริ่มในวันเสาร์นี้เป็นเสาร์แรกนะครับตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปครับถ้ามีอะไรแล้วขอบพระคุณท่านสื่อมวลชนนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ